ตอนนี้ครับผมฟุกครับตอนนี้เรากำลังจะไปเรียนที่เรากำลังจะไปที่มหาลัยครับไปเรียนภาพ11 โมงวันนี้แต่วันนี้ผมมีอะไรเด็ดๆคือผมไปเจอน้ำโปรดักหนึ่งของเซเป้มันบิดดิงมั้งที่ในกระทู้มีทวิตนะที่เป็นแฮชแท็กดีลเซเว่นที่ว่ากินแล้วก็ขำวิดีก็ขำผมเลยว่าจะลองซื้อมากินแล้วก็แกล้งเพื่อนแล้วตามมาดูความว่าเป็นยังไงก็วันนี้เราก็แห้วไปครับมันไม่มีครับเรารอดูพรุ่งนี้ว่าจะได้ฝากเพื่อนซื้อครับตอนนี้ก็ได้ของไปเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่เมื่อวานเราไปตามหากันก็ไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นที่ประมาณจุฬาหรือว่าหน้ามอเราเองก็ไม่ได้อันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่เราตามหาเมื่อวานครับเซเป้บิวตี้ดริงค์รีแลกซิ่งคาวหรือเรียกง่ายว่าน้ำกัญชาโดยวันนี้เรามีผู้ร่วมชะตากรรมอีก2 คนนี่ครับผู้ร่วมชะตากรรมของเราดูหน้าแต่ละคนไว้ซื้อมาแล้วโดนชะตากรรมด้วยอันนี้คือคนที่ซื้อมาให้เราครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีแถวนั้นไม่มีใครจะกินใช่แต่พอแถวบ้านมันไม่มีใครจะกินไม่รู้ว่าคนนี้โดยที่เราใจเพื่อนเราสามคนจะกินด้วยกันครับโดยลองกินว่าอันไหนจะคือกินน้ำหนึ่งถึงสี่เราห้ามขำไอ้มีเป็นคำนับว่าผมจะเป็นคนนับเองว่าครับหนึ่งถึงสี่เองครับโดยให้เพื่อนอมไว้ก่อนอมก่อนกินน้ำถึงสี่ให้ทำก่อนแพ้ครับเดี๋ยวเริ่มดีกว่าโอเคเริ่มกินเลยกว่าเริ่มฝั่งนี้จะท้ายเลยเจ้าของกินก่อนใครถือก่อนเป็นประมาณนี้แหละโอเคเริ่มเลยครับรู้จักก่อนเลยครับขำด้วยขำไปแล้วครับทำไมถึงขำครับตอบคำถามหน่อยขำว่าเสียงแกเดี๋ยวกินแล้วรู้สึกไงบ้างกินแล้วรู้สึกว่ามันหวานมากเลยครับรู้สึกประหวานขึ้นอีกแบบแน่เลยว่าเหมือนลิ้นจี่อ่ะทำเหมือนกินกัญชาครับกินกัญชาจะรู้ได้ไงว่าเป็นกัญชามันรู้สึกไงครับว่ากินเข้าไปแล้วน้ำลิ้นจี่โอเคครับหวานเออมันคือน้ำลิ้นจี่ไม่ใช่น้ำกัญชาไงก็จะผมซื้อมากินนะคือที่เขาซื้อมากินเราขำเพราะว่ากูซื้อน้ำในมาก็มันยังสรรพคุณน้ำตัวนี้ที่ว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างสรรพคุณเหรอกินแล้วรู้สึกจะอารมณ์ดีเนื่องจากว่าน้ำตาลที่อยู่ในนั้นมีปริมาณที่เยอะอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็กินน้ำปีโป้ลิ้นจี่อ่ะแล้วสารที่มันมาจากพวกจำพวกกัญชารู้สึกไงบ้างรู้สึกถึงมันไหมไม่เคยกินกัญชาเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีกลิ่นกัญชามันมีสารรู้สึกกินแล้วรู้สึกร่าเริงไหมรู้สึกร่าเริงก็ไอตอนที่อัดวิดีโอกับไอตอนที่ได้กินของฟรีน่ะ คือต้องขอบอกก่อนนะว่าน้ำเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรของกัญชาเลยสักอย่างแต่มันกินแล้วรู้สึกว่าทำให้สบายขึ้นหรือเปล่าตรงไหนวะคือผมกินแล้วมันรู้สึกว่าสบายขึ้นเพราะมันมีสารตรงที่ทำให้รู้สึกสบายขึ้นเกี่ยวกับไปทำกระตุ้นฮอร์โมนให้รู้สึกสบายครับคนเลยคิดว่าเป็นกัญชาแต่มันไม่น่าใช่หรอกนี่ครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับยังไงก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ครับบ๊ายบายขำตั้งแต่มือดำแล้วขำตั้งแต่